มัสการพระอาจารย์ครับอยู่ตรงนี้แล้วเอาละครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ตรงๆนะคะว่าพระอาจารย์มีวิชาปราบมารอะไรคะถึงได้ปราบมาร2ตัวนี้ได้2ท่านนี้2ท่านนี้ได้ค่ะเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเราประมวลโดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะคนเหล่านี้ไม่ชอบให้ใครมาสอนหรอกแล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยด้วยพฤติกรรมของเขาเหล่านี้ไปเจอใครที่ไหนก็จะมีแต่คนบอกแนะนำสอนสั่งอย่างนู้นอย่างนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ครั้งแรกนะที่มาเจออาตมาเนี่ยนะอาตมาไม่ได้สอนไม่ได้แนะนำอะไรโดยเฉพาะทางเนี้ยอาตมาทำเนี้ยอุ้ยอีกนี่เหรอนี่แหละคือพฤติกรรมที่ใช้นะหมายถึงพระอาจารย์ทำอย่างนี้กับตัวพระอาจารย์เองเราทำตัวเองอ๋อให้ไม่ได้ไปทำเขาให้เขาเห็นใช่โอ้เพราะว่าบางทีเนี่ยคนบางคนชอบไปทำแต่คนอื่นนะไม่เคยทำกับตัวเองจะได้สะสมจะได้รู้สึกกับความเจ็บปวดเสียบ้างนะแล้วโดยธรรมชาติของพวกเสือเนี่ยนะมันไม่ชอบให้ใครมาสอนแล้วโดยปกติใครๆก็ไม่ชอบให้ใครมาสอนแต่ใครๆก็ชอบไปสอนใครแล้วใครจะสอนใครได้โอ้ตั้งเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยมันเหมือนเราไงมันเหมือนภาพเรากับเขาเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเห็นครั้งแรกปุ๊บมันเหมือนเป็นตัวเดียวกันเราก็ไม่ชอบให้ใครมาสอนพอไม่ใครมาสอนปุ๊บมันรู้สึกว่าอ้วกจะแตกสีสะเอียนหน้าเบื่อหลายคนชอบพูดสอนฟังนะเป็นคนดีนะลูกใจเย็นนะอย่างเงี้ยไม่เอาพอเราเห็นเขาปุ๊บมันเหมือนตัวเราพอมันมองเขาว่าเหมือนกับตัวเราแล้วเนี่ยท่าทีที่มีต่อกันมันก็จะออกมาอีกแบบนึงนี่คือจุดเริ่มต้นเนาะเท่านี้ก่อนเอาอีกทีไหมประโยคต้องอีกทีฮะใครๆก็ไม่ชอบให้ใครมาสอนแต่ใครๆก็ชอบไปสอนใครแล้วใครจะสอนใครได้แล้วโดยความจริงตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนตัวอย่างที่ดีมีเราเองยังชอบสไตล์แบบนี้ก็เลยตีตัวเองให้เขาถ้าจำเป็นต้องทำไม่ดีให้ทุกข์ให้โทษอย่าไปทำกับผู้อื่นให้มาทำกับตัวเองดีกว่าแล้วจุดไหนครับที่ทั้งสองท่านนี้ยอมรับในเรื่องของธรรมะสอนใจที่จะล้างใจได้ในจุดของพระอาจารย์ครับเราเนี่ยเป็นแค่เพื่อนเดินทางถ้าสงสาวกเองเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเดินทางเรามีหน้าที่ธุระนำพาชาวโลกสัตว์โลกนะเข้าไปสู่ธรรมะเราเองไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้คนเนี่ยไม่สามารถไปเปลี่ยนคนได้หรอกธรรมะต่างหากที่สามารถให้คนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นธรรมภาพในฐานะเป็นพระสงฆ์สาวกก็ทำหน้าที่รับไม้จากพี่ชายเขารับไม้จากเพื่อนเขานำพาเข้าเขาสู่พระธรรมเหมือนผัดสี่คูณร้อยพี่ชายเขาเพื่อนเขาเป็นไม้หนึ่งแล้วส่งไม้มาให้ธรรมาธรรมาเป็นไม้สองแล้วธรรมามีความสามารถอะไรไม่ใช่ไปผู้พิเศษไปเสกไงใช่ไหมมันจะเป็นคนดีได้ไงใช่ไหมน่ะมันเป็นไปไม่ได้ธรรมะต่างหากเรารู้อยู่แก่ใจแล้วจึงนำพาเข้าสู่พระธรรมเป็นไม้สองส่งต่อสู่พระธรรมนั่นเป็นไม้สามส่วนเทคนิคกระบวนการวิธีการต่างหากเล่าที่คนเหล่านี้เขาอาจจะรู้สึกว่าดีนะเทคนิควิธีการนำเข้าสู่ธรรมต่างหากน่ะสไตล์การนำเสนอการแนะนำอาจจะตรงจริตพูดภาษาชาวบ้านเนาะอาจจะตรงอย่างคุณอิฐเนี่ยประทับใจมากต่อคำพูดของพระอาจารย์ที่บอกว่าถ้าแค้นที่ใจก็ต้องชำระที่ใจไปชำระข้างนอกมันจะหายแค้นเมื่อไหร่กันเล่าประโยคนี้ฮะที่ทำให้รู้สึกเลยนี่คือโดนเลยใช่ไหมครับและหลังจากนั้นชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนฮะแต่สำหรับคุณปลาล่ะครับนำมาบวชจากตรงนั้นแต่อย่างที่กล่าวเนี่ยถ้าไม่นำสู่พระธรรมไม่ได้มีธรรมในใจธรรมไม่ได้ซึมซับในใจยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้อันนี้คือนำเขาเข้ามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็นำมาบวชพรรษาหนึ่งนี่ก็บวชนะสุดท้ายคือการบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมตมาทำหน้าที่ตรงนี้ต่างหากเราฉะนั้นตมาภาพเนี่ยไม่ใช่ผู้พิเศษแต่อย่างใดเป็นพระธรรมดาองค์หนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ส่งต่อต้องส่งต่อนะสำหรับแฟนๆรายการตีสิบเดย์และดันดาราโกถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวยอดฮิตและคลิปไฮไลท์เด็ดๆก็ติดตามกันได้ใน YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแน่นอนค่ะ